ไอเดียกฤตภัทรดาวรุ่งยามาฮ่ากระหึ่มยุโรปคว้าดับเบิลโพเดียมที่อิตาลีไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมสร้างผลงานกระหึ่มสนามระดับโลกคว้าดับเบิลโพเดียมในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรปรายการยามาฮ่าR3 Blue Crew European Championship สนาม5มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อิโมลาเซอร์กิตประเทศอิตาลีศึกดาวรุ่งชิงแชมป์ยุโรปรายการยามาฮ่า R3 Blue Crew European Championship 2023สนาม5ดวลความเร็ว2เรสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ออโตโดรโมอินเตอร์นาซินาเลดิอิโมลาประเทศอิตาลีเกมสนามนี้2นักบิดไทยอย่างเอิร์ธธุรกิจบัวผาซึ่งได้เริ่มเกมจากกริดที่4และทีมเมทอย่างไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำออกตัวจากกริดที่8สร้างโอกาสลุ้นโพเดียมอย่างมากเรสแรกดวลกันทั้งสิ้น10รอบสนามกฤตภัทรขยับขึ้นไปเกาะกลุ่มหน้าอย่างรวดเร็วแม้2รอบสุดท้ายจะร่วงลงมาถึงอันดับ5แต่นักบิดไทยอาศัยจังหวะที่ดีเสียบแซงขึ้นไปคว้าอันดับ2ด้วยเวลาตามหลังอัลดี้มาเฮนดรานักบิดดาวรุ่งชาวอินโดนีเซียผู้ชนะ 7.029 วินาทีได้ฉลองโพเดียมเรสแรกแบบสุดมันขณะที่ธุรกิจบิดเข้าป้ายในอันดับ8ตามหลัง 8.617 วินาทีส่วนเรสที่2กฤตภัทรยังคงอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงบิดคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จตามหลังมาเฮนดราผู้ชนะเพียง 2.588 วินาทีด้านธุรกิจตามเข้าป้ายในอันดับ7ตามหลัง 13.777 วินาทีผ่านการแข่งขัน5สนามแรกดาวรุ่งชาวไทยอยู่ในสถานการณ์ลุ้นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมโดยกฤตภัทรรั้งอันดับ6เก็บไปทั้งสิ้น119คะแนนส่วนธุรกิจรั้งอันดับ10มีทั้งสิ้น57คะแนนทั้งนี้สนามถัดไปของศึกยามาฮ่า R3 Blue Crew European Championship 2023ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้โดยจะโยกไปปิดฉากกันที่เซอร์กิตเดอแมกนี่คูประเทศฝรั่งเศส คอหวยห้ามพลาดตุ๊กกี้บอกใบ้เลขเด็ดหลังฟาดเคราะห์รับวันหวยออกเวียนมาถึงวันแห่งความหวังของพี่น้องคนไทยที่จะได้ลุ้นโชคใหญ่กันอีกครั้งสำหรับการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้งานนี้คอหวยต่างพากันหาเลขเด็ดโค้งสุดท้ายจากเหล่าคนดังที่ให้โชคตรงๆมาแล้วนับไม่ถ้วนโดยล่าสุดตุ๊กกี้สุดารัตน์ตลกหญิงชื่อดังออกมาบอกใบ้เลขให้แฟนๆได้เสี่ยงดวงกันหลังตนเองฟาดเคราะห์แต่เช้ารับวันหวยพอดีระบุข้อความว่าใบ้นะตั้งแต่มีรถมาขับรถเป็นไม่เคยล้อพังยางแตกหรือเหยียบอะไรครั้งแรกนะเศษ66ส่วน22เศษ62ส่วน26เบาได้เบาค่ะจะอีหรือคุณเดี๋ยวรู้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิจัดค่ะขอสักงวดค่ะงวดนี้ขอค่าเทอมค่ะปังปังปังรวยรวยวันนี้จ้าเฮงเฮงนะคะพี่วันนี้รวยวันนี้รวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีทูกี้66ชูวิทย์บอกก้าวไกลจงเป็นเมียหลวงที่มีศักดิ์ศรีหากสามีเพื่อไทยจะปันใจให้เขาพูดมาเองชูวิทย์บอกก้าวไกลจงเป็นเมียหลวงที่มีศักดิ์ศรีหากสามีเพื่อไทยจะปันใจให้พูดลาด้วยตัวเองอย่าใช้คนอื่นอ้างโน่นอ้างนี่ว่าถึงทางตรงทางตันวันที่16กรกฎาคม
2566นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองโพสต์ข้อเขียนลงบน Facebook ส่วนตัวหัวข้อศักดิ์ศรีของเมียหลวงโดยระบุข้อความดังนี้หนุ่มเพื่อไทยกับสาวก้าวไกลที่จดทะเบียนสมรสจัดงานแต่งงานกันใหญ่โตต่อหน้าประชาชนต้องถือว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะสักขีพยานมากันมากมายแต่ดันอยู่กินกันไม่ได้เพราะบุคคลที่สามมายุยงให้แตกแยกโดยลุงสว.ถึงขนาดจะจับคู่ใหม่ให้หนุ่มเพื่อไทยแล้วทอดทิ้งสาวก้าวไกลทั้งที่ลุงสว.ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมาอยู่กินด้วยกันมีหน้าที่แค่ถือกุญแจเข้าบ้านแต่ทำตัวเป็นเจ้าของบ้านเป็นบ่างช่างยุกำหนดทิศทางครอบครัวของผัวหนุ่มเมียสาวให้แตกแยกต่างคนต่างเดินไล่สาวก้าวไกลไปเสียอย่างนั้นบีบให้เอ่ยคำว่าเสียสละยอมเป็นคนเดินก้าวออกจากบ้านไปคนเดียวท่ามกลางแขกเหลือเสียเงินใส่ซองอวยพรในวันแต่งงานให้อยู่กินกันดั่งไม้ไทยอดทองกระบองยอดเพชรที่ไหนได้หม้อข้าวยังไม่ทันดังหนุ่มเพื่อไทยทำท่ากระมิดกระเมียนในใจกระดีกระดาเหมือนปลากระดีได้น้ำหันไปหาอีหนูทั้งที่แต่ก่อนรับปากกันเป็นมั่นเป็นหมอกทำท่าทางรักไม่มีวันเปลี่ยนใจจากสาวก้าวไกลที่แท้แซงทำเอาใจชาวบ้านเข้าทำนองกลอนพาไปแค่ไม่ถึงเดือนก็ใจโลเลกลับหลังหันไปหลงคนใหม่ได้ถึงเพียงนี้ก่อนหน้าจัดงานแต่งก็เอ่ยปากให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองได้ยินเต็มหูว่าจะไม่มีทางปันใจไปให้สาวอื่นถึงขนาดบอกว่าเอาคอเป็นประกันตอนนี้เริ่มออกอาการลับหลังหันไปหลงระเริงสาวสูงวัยมากบารมีหลังจากตกอับอยู่นานหลายปีถือโอกาสเอาสินสอดทองมั่นไปแบ่งปันกับสาวใหม่สบายใจเฉิบปล่อยให้เมียหลวงเก็บกระเป๋าเดินตัวเปล่าออกจากบ้านไปหน้าตาเฉยใจคอผู้ชายแบบนี้ทำด้วยอะไรเคยเห็นแต่ในละครเพิ่งจะได้มาเห็นในชีวิตจริงชาวบ้านพากันหาทางออกให้สาวก้าวไกลต้องอดทนและอย่าได้ยอมออกจากบ้านฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้ไม่ไปไหนหากเธออยากให้ฉันไปก็เอ่ยปากออกมาต่อหน้าประชาชนว่าต้องการให้ฉันไปเองสักขีพยานจะได้เห็นว่าหนุ่มเพื่อไทยต่อหน้าอย่างลับหลังจิตใจแปรปรวนเชื่อใจไม่ได้หวังจ้องแต่จะได้สมบัติพัสถานถึงขนาดจะเอาไปแบ่งเชิดชูให้เมียน้อยออกหน้าออกตาทิ้งเมียหลวงไปเสวยสุขศักดิ์ศรีเมียหลวงต้องมีจะเดินออกจากบ้านเพราะถูกผัวทิ้งก็ต้องประกาศให้ผู้ใหญ่รับรู้ฝ่ายชายเพื่อไทยต้องกล้าพูดออกมาจากปากเองไม่ใช่ไปใช้คนอื่นหรืออ้างโน่นอ้างนี่ว่าถึงทางตรงทางตันทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลยไหนว่าจะรักกันตลอดไปหากออกจากบ้านก็ต้องไปผจญเวรกรรมด้วยกันไม่ใช่ให้ฝ่ายหญิงเสียสละไปเองแล้วตัวเองรอเอาเมียใหม่เข้าบ้านของอย่างนี้คนไทยถือว่าลูกผู้ชายไม่ทำกัน